สวัสดีครับตาเจียหอมมีโฮมีจีนไหมนี่มีกูดวินนิ่งด้วยอ่ะสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกวันนี้จะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับแปลกหูแปลกตานิดนึงก็จะใครเข้ามาแล้วที่ยังไม่ได้แชร์ก่อนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังที่นัดกันไว้นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังใครยังไม่แชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนขอคนละแชร์นะพูดภาษาจีนแบบแชร์ให้หน่อยดิ帮忙分享一下Please help to like and share โอเค like and share โอเคสวัสดีครับพอดีผมอยากได้3ทีมงาน3ภาษาผมก็เลยแนะนำก่อนผมโทนรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้เพื่อนผมชอนอันนี้เพื่อนผมชื่ออะไรนะคุณแนนชื่อแนนชื่อคุณแนนนะครับก็เป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับก็เลยผมอยากได้3ภาษาในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยผมจะต้องหาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมก็เลยจัดให้นะครับจัดให้ฟ้าบโพสปึ้งเข้าไปให้โอเคไลค์แอนด์แชร์ไลค์แอนด์แชร์นะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้เดี๋ยวผมถอดองค์นี้ก่อนเดี๋ยวลืมปึ๊บวันนี้ผมเอาอันนี้ครับพาท้ายตลาดผมเคยไลฟ์ไปแล้วนะครับท้ายตลาดรุ่น1นี่ครับท้ายตลาดรุ่น1นะครับอันนี้รุ่น1นะครับผมแชร์ไปผมเคยไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นพาท้ายตลาดรุ่น1ฮัลโหลนี่แสดงว่าคนต่างชาติแน่ฮัลโหลครับสิงคโปร์ครับแสดงว่าเป็นรุ่น1ผมแชร์ไม่ใช่ดิผมไลฟ์ไปแล้วเป็นรุ่น1นะครับแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของพระปกใบมะขามวัดท้ายตลาดรุ่น2ซึ่งตอนนี้นะครับไม่มีพระใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นมารุ่นไหนวัดไหนจะดังเท่าตอนนี้แล้วนะผมบอกให้วันนี้เขาพูดกันถึงแต่เรื่องของปกท้ายตลาดวันนี้ผมจะมาเจาะลึกให้คุณเปรียบเทียบนะครับระหว่างนะครับข้างหลังเหมือนไม่ใช่ครับอันนี้คุณแนนอันนี้ชอนอันนี้คุณแนนเพื่อนผมวันนี้คุณเปิ้ลเนี่ยตอนแรกจะมาไลฟ์ด้วยแต่ว่าคุณเปิ้ลบันไลและมีโฟเข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงตอนแรกคุณเปิ้ลเนี่ยนะครับว่าจะมาด้วยพอดีเจ้าสัวกลับมาจากโรงเรียนแล้วยังไม่หลับก็เลยไม่ได้นะครับก็เลยขอแรงชอนให้นี่สิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์เขาบอกก็ได้ล่ามสวยมีคนชมด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันว่าผมจะเจาะลึกนะครับผมจะเจาะลึกปกใบมะขามนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้เป็นที่โด่งดังมากรุ่นนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับทำความรู้จักก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดเนี่ยง่ายๆคือ3 สเต็ปก็คือนะครับ3สเต็ปก็คือสเต็ปใหญ่สุดนะครับสเต็ปใหญ่สุดคืออันนี้ครับปกใบมะขามชุดกรรมการใหญ่นะครับอันนี้คือปกใบมะขามชุดกรรมการใหญ่นะครับกรรมการใหญ่เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเนื้อเงินลงยา1องค์ไม่ใช่สิขออภัยทองคำลงยา1องค์นะครับทองคำลงยา1องค์ทองคำธรรมดา1องค์เนื้อนาค1องค์เนื้อเงิน1องค์เนื้อนวะ1องค์เนื้อทองผสม1องค์เนื้อทองแดงกรรมการ1องค์นะครับพระทั้งหมดก็จะมี1ชุดจะมี7องค์นะครับนะครับเนื้ออันนี้อันที่6นี่เนื้อทองชนวนอันนี้นวะโลหะนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคําเนื้อทองคําลงยานะครับชุดที่2มาดูชุดที่2ชุดที่2เนี่ยจะเป็นประกอบไปด้วยเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินธรรมดาเนื้อนวะโลหะเนื้อทองชนวนแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองชนวนเนื้อทองฝาบาทนะครับแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณพวกนี้สร้างจำนวนนะครับอันนี้ก็ถวายวัดไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้แจกในพิธี 2,000 องค์นะครับแจกในพิธีเท่านั้นอันนี้ 5,000 องค์199เท่ากับมันมี3สเต็ปนะครับ3สเต็ปเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอ่ะโอเคลองให้ชอนเนี่ยบรรยายนะครับบรรยายให้ผมนิดนึงว่าสเต็ปแรกคืออันนี้ทออันนี้ชุดกรรมการ理事版就是特别理事版啊大大有大有
有七个七尊不一样的魔。第一个是铜矿龙牙，金龙牙。这个是铜金铜矿。这个是金啊，没有龙牙金。啊，你哪哪？苹果，苹果。也是金，都是粉红金。你银。银板。那瓦。九宝铜。陈文。ชนวนชนวนใช่สำลีสำลีสำลีให้มันผสมผสมกันจิ้งอิงทองอีจีหุ่นเธออ่าอันนี้ทองแดงก็คือทองชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดจองจริงๆเนี่ยคือวันที่30ก็คือ其实30号开始จองวันที่30เนี่ย30可以订ที่ร้านพี่หมึกท่าประจันใช่ท่าประจันเดอเตียนที่พันทิพย์กลางวันนะใช่พันทิพย์พันทิพย์โอเคป่ะโอเคถ้าแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษขอภาษาอังกฤษมาฮะ3ภาษาโอเค this one is called the committee batch this one is the big set in the set got 7 piece the first one is the gold long ya the second one is the gold and the third one is the pink gold fourth is a silver and the fifth is a nawa six is a brass and the last one is copper ชุดนี้เนี่ยเขาจองราคาจองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครไปจองทันวันที่30เขาจะเจอเขาจะเปิดจองในราคา 28,000 ใครจองได้มาขายผมได้นะผมให้กำไรวันที่30เนี้ยเขาจะเปิดจองเขาจะเปิดจอง 28,000 ใครจองได้มาขายผมได้นะชุดทองคำเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เจาะลึกให้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวขอเชิญล่ามมานั่งข้างหน้าได้นะครับเชิญล่ามมานั่งเอาละครับมาเจาะลึกนะครับเจาะลึกเดี๋ยวผมจะให้เจาะลึกให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพระชุดนี้คุ้มขนาดไหนนะครับคุ้มมากๆต้องใช้คำว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนอันนี้คือปกรุ่นแรกนะครับเขาบอกว่าชอบภาษาอังกฤษครับลื่นหูนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกไหนบรรยายเป็นภาษาจีนดิ这个是第一期一期就是B9 2 4 2 4 5 6มั้ง这是2 4 5 6 一期的2 4 5 6 一期的那 block ใบมะขามใบมะขามใบมะขาม这个是一期的วัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาด number 1在曼谷在วัดท้ายตลาด做的一期现在的市场价是大概ประมาณ2ล้านใช่ไหมประมาณ2ล้านกว่าจะได้200多万200多万รุ่นแรกนะรุ่นแรกนะก็คือ17的อันนี้คือรุ่นแรกนะได้200多万รุ่นแรกนะครับนี่ๆๆมีจานด้วยนะครับมีรอยจานเจ้าคุณสนิทนะ有师傅画的手画符咒นี่这是17啊不过现在订做的是27现在要订的是อันนี้คือรุ่นแรกอันนี้คือรุ่นแรกเดี๋ยวผมมาดูรุ่น2กันนะครับดูรุ่น2ครับ现在要即将开รุ่น2เนี่ยนะครับผมจะเริ่มจากเนื้อชุดกรรมการก่อนแต่จะเริ่มจากเนื้อทองแดงโอเคครับเนื้อทองแดงก็คือ李氏魔เห็นไหมครับศิลปะของเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าปกใบมะขามท้ายตลาดรุ่นแรกเนี่ยนะครับเขาเป็นวิวัฒนาการการปั้นย่อคือทำให้ใหญ่ก่อนแล้วมาย่อให้เล็กรู้ไหมแบบเหรียญกระสาบแบบลงกระสาบทำเขาจะลงกระสาบไหมแบบเหรียญเงินที่เราใช้กันอะเหรียญที่ระลึกกันเนี่ยเขาจะทำจากลงกระสาบเขาใช้การปั้นย่อคือปั้นให้ใหญ่ปั้นให้ใหญ่แล้วมาย่อให้เล็กอยากได้เล็กแค่ไหนการปั้นย่อในเวลาปั้นย่อลงมาแล้วเนี่ยพอมันย่อลงมาเนี่ยมันจะเหมือนที่สุด It's from the Royal Coin Factory The Royal Coin Factory The art 是它的是从皇家做那个泰币的工厂而做的这个是第二期啊刚才给你们看那个是第一期现在即将开给人家订的是第二期อันนี้เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นลักษณะก็คือดูหน้าพิมพ์นะครับดูหน้าพิมพ์อันนี้ทองแดงนะครับองค์ที่อยู่นอกกรอบเนี่ยเป็นรุ่น2แต่เป็นทองแดงก็คือ17和27นะครับเราจะเห็นหน้าเห็นไหมครับเป็นศิลปะลพบุรีแบบบายอนเลยแบบบายอนเลยเห็นไหม so they are using the same first batch block to do yes这个是他们用一期的膜来做第二期แต่ทองแดงเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่า
ความชัดความคมเนี่ยมันคมกว่ารุ่นแรกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิวัฒนาการมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันทันสมัยกว่านะครับมันก็เลยเวลาทำออกมาแล้วมันสวยกว่า the innovation is better than last time that's why now the amulet is more nicer than last time more sharp แล้วมาดูนะครับข้างหลังเนี่ยเดิมเขาจานของเดิมเนี่ยเขาเป็นรอยจานถูกไหมครับเนี่ยรอยจานรอยใช้เหล็กจานลงไปเหล็กเขียนลงไปแต่ว่าของใหม่เนี่ยครับเขาทำนูนขึ้นไว้เลยเขาทำนูนขึ้นไว้เลยนะครับเนี่ยนูนขึ้นไว้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนูนขึ้นไว้เลยแล้วมีโค้ดนะครับมีโค้ดนะครับชัดเจนมากนะครับอ่ะนี่คือรุ่นแรกกับรุ่น2ข้อเปรียบเทียบระหว่างกันนะครับเห็นไหมครับคุณดูเลขดิที่ตอกเนี่ยโอ้โหมันชัดมากและคมมากแล้วศิลปะนะอันนี้ทองแดงนะเนื้อต่ำเนื้อล่างสุดกล่องของชุดกรรมการอันนี้มาดูชิ้นเนื้อชนวนเนื้อชนวนเนี่ยต้องบอกว่ามวลสารของเนื้อชนวนเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะเขามีดีตะกรุดแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีสุดยอดของเนื้อชนวนเนี่ยต้องบอกว่ามีตะกรุดท้ายตลาดด้วยนะครับทองคำผสมอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือองค์ตัวอย่างนะครับปั๊มมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เงินอันนี้เงินนะครับอันนี้เงินเนื้อเงินสวยมากนะครับสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็วัดท้ายตลาดรุ่น2คือต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแรงกว่าวัดท้ายตลาดรุ่น2แล้วผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือวัดท้ายตลาดนี่เนื้อนวะอันนี้เนื้อนวะจิ๋วเบาทองเนื้อนวะนะครับสวยมากเห็นมั้ยครับสวยมากเห็นมั้ยครับสวยมากนะครับสวยแบบวิ้งเลยนะครับวิ้งเลยศิลปะเนี่ยบายนเลยนะเป็นปกใบมะขามอันนี้เป็นนาคพิงโกฝนหงจริงพิงโกพอเราหยิบพิงโกขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหแทบเหมือนกันเลยนะครับ similar很像跟一期的很相似เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ความคมชัดสวยงามเนี่ยสวยกว่าด้วยเพราะว่าคมชัดกว่าแล้วราคาจับต้องนะครับขนาดกี่เซนนะครับขนาดกี่เซนมีคนถามก็ไม่น่าจะถึงเซนไม่ถึงเซนครับไม่น่าจะถึงเซนโดยประมาณนะครับโดยดูด้วยสายตาไม่ถึงเซนครับแล้วก็อันนี้นะครับเห็นไหมมีจานมีของใหม่นะครับรุ่น2เนี่ยเป็นตัวนูนขึ้นมาอันเก่าเป็นรอยจานที่1期的是用手画图โอเค2期的是用手画图นี่คือนาคนะครับอันนี้คือนาคแล้วมีโค้ดนะครับตอกเลยนะครับ3โค้ดหรออยู่2 พิเศษเดี๋ยวเขาจะเขียนว่านาคเลยเขาจะตอกลงไปเลยอันนี้มันเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้ทองคำ这个是金膜纯金膜เปิดจองเนี่ยต้องบอกว่าผมอ่ะต้องบอกว่านะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเปิดจองเนี่ยนะครับของผมเนี่ยนะผมมียอดอยู่แต่ว่ายอดผมเนี่ยมันบีบมากนะครับมันบีบมากแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสวันที่30เนี้ยเขาจะเปิดจองที่พันทิพย์งองวานชั้น3ร้านพี่หมึกท่าประจันถ้าใครจองทองคำได้มาขายผมได้นะผมให้กำไร 30 of May then at ร้านพี่หมึกท่าประจัน will open to let people book เดี๋ยวดูนะครับทองคำประมาณกี่กรัมโหไม่แน่แต่ก็หนักพอสมควรเท่ากับชุดกรรมการใหญ่นะครับชุดกรรมการใหญ่เนี่ยจะมี7องค์ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ชุดเนี้ยเขาจะเปิดจองในราคา 28,000 นะครับราคา 28,000 นะครับแล้วทองคำลงยานี่สวยมากใครจองชุดทองคำได้นะครับเอามาขายผมได้นะผมให้กำไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจะไปจองชุดเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายๆนะก็ไม่ได้ง่ายๆผมได้มาไม่กี่ชุดผมอยากได้เพิ่มแล้วผมจะได้มาแยกได้นะครับอ่ะมาชุด2กันบ้างชุด2เนี่ยนะครับชุด2เนี่ยเป็นชุดเงินชุดเนี้ยเขาจะเปิดจองในราคา 6,000 6,000 จะประกอบไปด้วย1เงินลงยาแบบนี้นะครับเงินลงยาลงยาสวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยมากนี่เงินลงยานะครับเป็นชุดเงิน The committee bag the small set second set for committee bag ใช่ 5 piece นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเงินธรรมดาเป็นเงินธรรมดานะครับ这是第二套的礼饰套里面有五
อูจุนนาโปะนาโปะนะครับอันนี้เป็นนวะนะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดกรรมการเล็กก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเงินลงยาเงินธรรมดานวะชนวนทองแดงแล้วก็ฝาบาทนะครับแล้วก็มีชุดเล็กแบบนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงเป็นตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ This one is the sample for the copper อันนี้สร้าง 5,000 องค์นะครับเขาจะให้จองในราคา199 บาทนะครับ5,000 จุนแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้านะครับถ้าสมมุติว่ามีใครได้จองยอดเยอะๆมาแบ่งผมได้นะเพราะตอนนี้นะครับแค่ใครได้ยอดมาเนี่ยเขาก็ไหลราคาไปกันถึง8-900แล้วนะจาก199เนี่ยตอนนี้เขาไหลไป8-900เลยนะครับแบบนี้ now the price go up very fast original price 199 but the market price is now 900โอเคก็ในระดับนับต้องโอเคนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญตรงนี้เชิญนี้ต้องยกต้องมีการยกโต๊ะมานะครับเพราะว่าวนไปวนมานะครับโอเคเราก็นะครับผู้ร่วมรายการเราก็ต้องให้ยกโต๊ะกันเองนะครับให้ยกโต๊ะกันเองโอเคนะครับก็จะบอกว่านะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่วันนี้ผมเอามาไลฟ์เนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือในราคาของรุ่นแรกเนี่ยมันไม่สามารถจับต้องได้ทุกชนชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีรุ่นแรกหรือว่าหาไม่ได้แต่อยากจะมีพระเล็กๆองค์นึงไว้ติดตัวแล้วพระที่มันเป็นตำนานนะเจ้าคุณสนิทว่าท้ายตลาดที่ท่านเก่งมากนะครับต้องบอกก่อนว่าท่านเก่งมากแล้วเป็นหนึ่งในเบญจภาคีปกใบมะขามนักปกใบมะขามนะครับซึ่งจะมีเจ้าคุณสนิทมีปู่สุขนะครับมีวัดอนงมีวัดกัลยามีปกปู่ใจ5องค์นี้คือ5องค์นี้คือเบญจภาคีเหรียญนะครับทองฝาบาทแจกในพิธีโอเคครับทองฝาบาทแจกในพิธีถ้าใครไปในพิธีเนี่ยเขาจะมีแจกทองฝาบาทไปรอรับแจกได้แต่ถ้าไม่ทันใครจองทันชุดกรรมการบอกผมนะใครจองชุดกรรมการได้ในราคา 28,000 เอามาขายผมได้ผมให้กำไรนะครับแล้วก็ต้องบอกงี้เดี๋ยวผมจะขอยอดแต่ว่าจองกับผมเนี่ยสมมุติว่าผมเปิดจองหน้าปกเนี่ยผมเปิดจองโพมาปุ๊บเนี่ยผมยังไม่สามารถผมโน้ตยอดจองคุณโอนเงินโน้ตยอดจองได้แต่พระออกเมื่อไหร่คุณมารับเดี๋ยวผมส่งให้ผมจะบวกค่าส่งนะครับจองกับผมได้แต่ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนต้องค่อยๆนะต้องค่อยๆผมจะแบ่งให้ได้แต่ผมเนี่ยมียอดไม่เยอะผมให้คุณจองได้ไม่ครบทุกคนคอยติดตามไลฟ์สดผมจะเอามาแบ่งปันวันละชุด2ชุดนะครับหรือปกใบมะขามไอตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีใครมียอดผมจะไปขอแบ่งเขาพอมาบ้างแล้วผมจะมาไลฟ์แบ่งให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามแล้วผมจะมาแบ่งปันให้นะครับหรือว่าถ้าสนใจจริงๆนะครับถ้าวันที่30ไม่ได้ไปไหนก็ไปรอจองนะครับแล้วก็ทางสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมียอดอยู่หน่อยนึงนะครับเขาก็จะได้คือเขาจองแล้วเขาจองไว้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแยกย่อยเป็นปีกขายขอแบ่งเขาได้นะครับติดต่อได้ช่องทางไหนครับคุณแนนสิงคโปร์ติดต่อที่ไหนสิงคโปร์如果有兴趣订啊这个七龙佛可以啊找我Sean心态或者 TM Villa Singapore แล้วก็ต่างประเทศที่ต้องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษติดต่อคุณแนนติดต่อทางไหนเอ่ย Facebook ได้ไหม Facebook ID line ได้ไหม ID line ได้ค่ะโอเคall of the friend the foreigner friend can contact me I will give the ID line below then you can contact me if you interested in this bag at the Ting Ting Metta Barami โอเคนะครับติดต่อผมเลย inbox นี้เท่านั้นถ้าอยากจะได้นะครับทิ้งยอดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่นะครับผมจะมาไลฟ์นะครับแต่ต้องตามไลฟ์เท่านั้นของผมจะมาinbox จองเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าทิ้งยอดไว้ให้ผม
ว่าเฮ้ยคุณมีความต้องการถ้าผมมียอดผมจะบอกให้คุณฟังนะครับว่าผมมีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ไลค์เอาให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนขอคนละ1แชร์ขอคนละ1แชร์ไลค์ and แชร์นะครับขอคนละ1แชร์นะครับบอกแชร์ด้วยสิภาษาจีนนะ Tell us to like and share เรามา一起分享这个直播โอเควันนี้ผมทนบางแคร์และทีมงานคาชาคณะต้องไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ